เซียนูสันติมาแล้วเข้าบ้านจันภพทักษิณเร่งเคาะชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่การเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19:20 น.เสียหนูสันติมาแล้วเข้าบ้านจันสองล่าดอดพบทักษิณเร่งเคาะชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่วันที่14สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่หน้าบ้านจันสองล่าของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตั้งแต่เวลา17:00 น.มีรถเข้าออกจำนวนหลายคันมีทั้งรถยนต์ของคนในบ้านและปรากฏรถของนายสันติพร้อมพัดแกนนำพักพลังประชารัฐรักษาการรมช.สาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าไปภายในบ้านแล้วก่อนหน้านี้คาดการว่าจะหารือร่วมกันหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและอาจจะหารือถึงการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีรักษาการในวันที่15สิงหาคมเวลา14:00 น.ภายหลังจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากประเทศคาซัคสถานเวลา8:45 น.รวมทั้งเพื่อให้ทันการประชุมสภาหลังมีรายงานว่าประธานสภาอาจบรรจุวาระเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่16สิงหาคมนี้เปิดเส้นทางแห่ฉลองชัยฮีโร่โอลิมปิกจากสำนักงานอลปไทยทำเนียบรัฐบาลกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 19:36 น.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมต้อนรับบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ซึ่งจะขึ้นรถขบวนแห่ฉลองชัยจากการคว้า1เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในศึกปารีสเกม2024ไปตามเส้นทางต่างๆในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อให้ทุกๆคนได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกันหลังจากที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ปารีส2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสคว้ามาได้6เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจ3เหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมา2เหรียญทองแดงจากมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งและยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคำเบ้าล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งสนับสนุนงบประมาณและเงินรางวัลให้กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันต้อนรับขบวนแห่ของบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ในวันที่16สิงหาคม2567เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าทัพฮีโร่ไทยจะขึ้นรถแห่ฉลองชัยออกจากสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไปตามท้องถนนจนถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศความสำเร็จ
และอวดเหรียญรางวัลปารีส2024ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ชื่นชมและร่วมกันแสดงความยินกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้โดยเส้นทางของขบวนรถแห่จะเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลกตรงไปจนถึงแยกสวนมิสกวันและเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกและเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมทั้งผ่านแยกคอกวัวและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกาและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวันแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าเพื่อไปถึงยังทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ12นาฬิกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีณตึกสันติไมตรีสำหรับรถแห่ของทัพนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกไทยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะด้านหลังรถจะเป็นภาพสัญลักษณ์5ห่วงของโอลิมปิกเกมล้อมรอบกลางหอไอเฟลแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ขณะที่ด้านข้างของรถจะเป็นภาพหอไอเฟลล้อมรอบด้วย5ห่วงโอลิมปิกเช่นกันส่วนด้านข้างอีกด้านของรถจะเป็นลายของธงชาติไทยพร้อมกับจะมีข้อความระบุว่าขอบคุณทัพนักกีฬาไทยสู้สุดใจเพื่อคนไทยทุกคนชัยยาให้กำลังใจเศรษฐาทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 19นาฬิกา6นาทีชัยยาอดีตตรมช.เกษตรศาสตร์ให้กำลังใจเศรษฐาเป็นคนทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนชี้เป็นทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟวันที่14สิงหาคม2567นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยอดีตตรมช.เกษตรและสหกรณ์โพสต์เฟซบุ๊กกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวว่าช่วงหนึ่งแห่งความทรงจำผมเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผมว่าท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถเรียนรู้และทำงานไวทุกครั้งที่มาพื้นที่อีสานท่านนายกไม่เคยถือตัวยากดีมีจนทุกคนเท่าเทียมผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านเศรษฐาทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟอ้อมกอดคนอีสานยังอบอุ่นเสมอทั้งนี้นายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและได้ลงพื้นที่ร่วมกันหลายครั้งเช่นคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1จังหวัดหนองบัวลำภูและอีกหลายพื้นที่ในภาคอีสาน